สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกฤติสันนะครับมาต่อกันครับสดก็พบกับกฤติสันตอนที่4ครับนี่อะไรเป็นเมื่อกี้เป็นโปรแกรมตัดต่อของผมนะที่ผมต้องใช้นะครับหลังจากที่อัดวิดีโอนี้เสร็จนะครับก็ไปดูกันนะครับข้อต่อไปนะครับ 1.2.6 นะครับไปดูกันนะครับตัน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 มาแล้ว 1.2.6 นะครับก็ไปตัดมาก่อนนะครับไปตัดมาก่อนนะข้อนี้นะครับก็ดูแล้วไม่ยากนะข้อนี้นะครับถ้าใครรู้คณิตนะครับก็จะคิดว่าไม่ยากนะถ้าใครไม่รู้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากมากนะข้อนี้นะทำแล้วนะครับไม่ใช่อะไรเฮ้ยปิดโอเคมาทำแล้วนะครับต่อไปกันเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะข้อ 1.2.6 นะครับพ่อค้านะครับซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด270ฟองนะครับเขาจะคัดออกขาย1ส่วน3ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกวันครับอยากทราบว่าภายใน3วันจะมีไข่ที่ถูกคัดออกเท่าไหร่ครับข้อนี้นะครับไม่ยากครับเราก็ทำเป็นทีละสเต็ปแล้วก็บวกกันครับวันที่1คัดไปเท่าไหร่วันที่2คัดไปเท่าไหร่วันที่3คัดออกไปเท่าไหร่แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเราก็ต้องตั้งเลยครับ270มั้ยโอเคทำยังไง170ใช่มั้ยคัดออกไป 1.3 ใช่มั้ยถ้าคนรู้นะก็จะคัดออกง่ายๆนะครับ270คูณ1ส่วน3ครับอ่ะตัดกันไปปุ๊บเหลือ90นะแปลว่าคัดออกไป90แล้ววันแรก90แล้ววันที่1นะนี่นะครับวันต่อมา90แล้วแปลว่าเหลือเท่าไหร่วันที่2ครับวันที่2จะเหลือเท่าไหร่170ลบ90นะก็เหลือ180ครับต้องเร็วนิดนึงครับอ่ะคัดออกไปเท่าไหร่นะครับก็เดิมนะครับใช้วันเดิมครับ180คูณ1ส่วน3ครับเท่ากับตัดไปได้60ครับโอเคนะก็60ครับสุดท้ายนะครับลบไป60เหลือเท่าไหร่120ครับวันสุดท้ายนะครับจะตัดคัดออกไปเท่าไหร่ก็120เดิมครับ120คูณ1ส่วน3เท่ากับ40นะครับจบนับ40ครับวันที่3ครับแล้วก็เอา3อันนี้มาบวกกันนะครับทุกวันที่คัดออกไปนะก็จะได้190ครับผมง่ายมั้ยนี่ก็คือทําแบบปกตินะครับผมไม่อยากรู้วิธีอื่นนะเพราะว่ามันจะคอมพลิเคเตอร์เกินไปนะครับก็190ครับ yesแค่นั้นนะครับจบครับข้อนี้เร็วไหมเร็วตามที่ว่านะ190นะเป็นต่อไปนะครับเราก็ไปดูกันนะครับสำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะวิเคราะห์ข้อมูลนะเคราะห์มีรอเรือนออกเสียงให้ถูกครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ไปดูนะครับสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยผมก็ทำรวดเดียวนะครับ3ข้อเลยนะครับว่าไม่ยากมากนะผมดูแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถึงวิเคราะห์ข้อมูล3ข้อก็จบครับในแบบทดลองของกปเขาให้มาแค่3ข้อนะครับนี่ครับข้อมูล 1.3 นะ 1.31 1.32 1.33 ก็หมดแล้วผมทำแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปติ๊กไลค์นะครับแฟนเพจกิจทีวีของผมนะครับใน Facebook นะครับโอเคครับไปต่อเรา ก็ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับคำถามค่อยมานะครับที่หลังนะครับนี่ครอบไปก่อนนะนี่นะคำถามเดี๋ยวคำถามเข้ามานะครับคำถามมี3คำถามนะไม่ยากมากครับค่อยดูนะเราต้องเข้าใจนะเพราะผมลองทำแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีทริคนะครับแบบกันไม่ให้ถูกนะครับบางคนอาจจะหลงอาจจะอะไรอย่างนี้นะก็จะผิดได้นะครับเพราะต้องดูดีๆคิดดีๆนะครับเราถึงจะไม่โดนหลอกนะครับไม่งั้นโดนหลอกนี่หลงกลเลยนะครับนึกว่าถูกแล้วจริงทำผิดนะครับโอเคนะครับจะบอกนะจะอันทีละอันนะไปเรื่อยๆนะไปเราโอเคน้อยๆนี่ก็ได้นะนี่อย่าฝังให้หน่อยนี่ขยายนิดนึงได้ดีขึ้นครับไปดูกันครับข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เขาจะให้ข้อมูลมานะสำหรับพวกวิเคราะห์ข้อมูลนะก็คือเขาให้ข้อมูลมาแน่นอนเป็นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ไปดูข้อแรกนะครับเขาถามว่าปีใดต่อไปนี้ที่ไทยขาดดุลการค้าสูงที่สุดขาดดุลการค้าเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากมูลค่านำเข้ากับส่งออกนะครับมาเป็นความแตกต่างครับค่าต่างหรือว่าลบกันนะครับแล้วไหนได้ก็คือถ้าสมมติเราส่งออกส่งออกมากกว่านำเข้าใช่ไหมครับเราเกินดุลแต่ว่าเงินไหลเข้าประเทศเราถ้าเรานำเข้านะครับนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าที่เราส่งออกไปต่างประเทศครับแปลว่านะครับเราขาดดุล นะเพราะว่าเงินไหลออกนอกประเทศเรานะครับประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเอาอันนี้นะครับเอานำเข้านะครับ
มาลบกับนะครับผักส่งออกนะครับแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็คือขาดทุนเท่านั้นนะครับโอเคนะสำหรับข้อนี้นะครับเราก็ตามนี้เลยนะครับมันบอกปีมาแล้วเราก็ทำแค่4ปีนะเราไม่ต้องทำทุกปีนะครับเพื่อเวลาทำมาหากินนะครับไปดูนะครับวิธีที่ทำเร็วที่สุดก็คือเราประมาณเอานะครับโอเคนะไปดูปีที่3นะปีที่3อะไร26,000นะครับประมาณ26,026นะครับลบกับปีที่3เนาะ26,000ลบกับ15นะครับก็เหลือประมาณ11,000นะครับปีที่3ปีที่8ปีที่9ปีที่10เนาะไปดูปีที่8นะครับปีที่8คืออะไร64,000แล้ว64นะครับลบกับ49นะครับ50ก็ให้50ไปเลยนะครับได้4แปลว่านี่ขาดทุนมากกว่าปีที่8นะครับมากกว่าอยู่ปีที่9นะครับเท่าไหร่ 66.8 โอเค45นะครับลบกันเข้าไปได้เท่าไหร่21.5นะครับ21.8นะครับโอเคนะอันนี้เยอะแล้วใช่ไหมเห็นไหมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่จุดก็ได้นะครับอันนี้โอเคไปดูข้อต่อไปข้อที่10ครับ 72.8 ลบ 60.8 นะครับจุด8จุดเปิดมาจากไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 72.8 พวกนี้นะครับออกมาจากตรงนี้นะครับ 72.8 ใช่ไหม 72.8 พันหรือว่า 70.8 อะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับต้องลบกันได้เท่าไหร่12ครับเพราะฉะนั้นนับขาดดูมากสุดคืออะไรคอควายนะหรือข้อ3นะครับ29ครับตันเรียบร้อยนะครับเร็วมากครับข้อนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับโอเคไปดูข้อต่อไปนะครับวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศนะครับการค้าระหว่างประเทศไหมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศครับคืออะไรก็คืออันนี้เองนะครับก็คือนำเข้าส่งออกแหละเอาจริงๆมันรวมนะครับคือการค้าระหว่างประเทศครับว่ามันมีเยอะไหมนะครับบางทีนะก็คือมันเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของอะไรนะว่าตลาดนี้มันฮอตหรือเปล่าตลาดบ้านเรามันฮอตหรือเปล่านำเข้าส่งออกเยอะไหมอะไรอย่างนี้ครับบางทีเราอาจจะขาดดุลนิดนึงนะครับแต่ว่าผลรวมทั้งหมดคือไม่ค่อยมี movement หรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของหรือเงินมากครับแปลว่าตลาดบ้านเราไม่ฮอตนะถ้ามีอันนี้สูงๆนะครับเนี่ยครับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงๆแต่ว่าตลาดบ้านเราดีๆนะครับมีการแข่งขันสูงไอ้นู่นไอ้นี่สูงไอ้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็แปลได้หลายอย่างครับโอเคนะอัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติผลิตภัณฑ์ประชาชาติคือนี้นะครับหรือว่า GDP นั่นเองนะครับน่าจะใช่นะครับถ้าผมไม่ผิดครับน่าจะเป็น GDP นะครับก็ประชาชาตินี่ก็คือ GDP นะครับโอเคครับปีใดมีค่าเท่ากับ 2.5 ครับแปลว่าอะไรนะครับที่จริงนะผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็น2ต่อ5หรือ 2.5 นะดูดิเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้การค้าระหว่างประเทศนะครับมันมากกว่าเอ้ยมันน้อยกว่านะครับ GDP อยู่แล้วนะครับดูนะครับดูจากเลขก็รู้นะครับเห็นไหมอันนี้คือการค้าระหว่างประเทศครับตัวแรกใช่ไหมตัวแรกอันนี้คือตัวที่2ถ้าจะไปเปรียบเทียบใช่ไหมเนี่ยครับอัตราส่วนว่าเป็น ratio ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ครับน่าจะเป็น2ต่อ5มากกว่านะครับโอเคครับอันนี้ไม่เขียน 2.5 นะ 2.5 แปลว่าอะไร 2.5 แปลว่า 2.5 ต่อ1ครับหรือ5ต่อ2ครับเฮ้ยไอ้นี่มันกลับกันแล้วเนี่ยผมก็เลยงงนะว่าโจทย์มันให้ต้องการอะไรกันแน่นะแต่ว่าผมก็ตรวจแล้วนะครับว่าทำยังไงถึงถูกครับจริงๆมันเป็น2ต่อ5นะครับประมาณนี้นะก็คือ GDP ยังไงมันก็มากกว่าครับโอเคยังไงก็ช่างนะเราก็ไปหาดูนะว่าอันไหนเป็น2ต่อ5นะครับแค่นั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเป็น2ต่อ5มาดูกันครับ6 7 11 6 7 10 11ครับมาดู6 7 10 11 6เราก็เขียนไปก่อน6 7 10 11ที่จริงตอนเราทำวิธีทับตอนที่เราทำข้อสอบนะเราไม่ต้องเขียนงี้ก็ได้อันนี้ผมเขียนเพื่ออธิบายครับบางคนอาจจะเก่งคณิตนะทำในใจผมก็ทำในใจนะผมก็ตุ๊บไปเฮ้ยมาแล้วครับอันนี้เห็นไหม53ต่อเท่าไหร่162ครับอันเนี้ยประมาณ3ต่อ1ประมาณได้เลยนะเพราะว่าดูครับ50คูณ3เท่าไหร่150ถูกมั้ยคนไทยก็ได้ประมาณ3ต่อ1แค่นั้นนะครับอย่างเร็วครับอันนี้ผิดแล้วข้อนี้ไม่ได้แล้วข้อต่อไป74ต่อ216ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับ7คูณ3เท่าไหร่21นะครับเนี่ย7คูณ3 21คนไทยก็3ต่อ1เหมือนกันนะครับประมาณนะครับไม่ได้เป๊ะๆนะครับโอเคนะแล้ว2ข้อข้อ6กับข้อ7เอ้ยมีที่6มีที่7ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ10นะครับปีที่10นะครับโอเคครับอันนี้อะไร1 3 3อันนี้3 3 2โอเคครับก็ลอง1 3 3 1 3 3 2.5 นะครับเนี่ย5 5โอเคครับอันนี้ก็คือ
2ต่อ5นะครับมันก็เหมือนกับ 2.5 นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี้ครับเราหาร2ทั้ง2ค่านะก็จะได้ 1.25 1ต่อ 2.5 นะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราใช้ 2.5 ครับก็คือ GDP มันจะมากกว่า 2.5 เท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆนะโอเคครับนี่ก็คูณดูครับนี่นะครับ5 1เป็นทด1นะครับ5 3 15 6ทด1 6นะครับโอเค0 2 4 6 6 2ครับเพราะฉะนั้นก็จุด5 2 3 3นะครับนี่นะครับคูณ 2.5 ปุ๊บได้เป๊ะเลยนะครับประมาณ3 3 2เห็นไหมเป๊ะเลยนะครับแปลว่าตรงนี้นะประมาณ 2.5 ต่อ1ได้คำตอบแล้วไม่ต้องทำอันต่อไปแล้วแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราก็เช็คหน่อยนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดนะครับบางทีผมก็พลาดบ่อยนะครับโอเคนะมาดูกันครับ165นะต่อ370ครับผมเอาแต่เลขข้างหน้ามานะครับข้างหน้าตัวพันขึ้นมานะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำครับแม้เราเจอเลขเยอะแล้วเราหมุนนะครับโอเคครับมาดูนะครับ165นะครับคูณ 2.5 นะจะได้เท่าไหร่5525ทด25630ทด33 53 1580อันนี้ก็คูณเองนะครับว่าใครคูณเร็วคูณช้าไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้ครับ3 2 1 4นะครับเห็นไหมถ้า 2.5 มันต้องได้เกินกว่านี้แล้วนะครับมันต้องได้412นะครับแปลว่าอันนี้นะครับน้อยกว่า 2.5 นะครับพอ1นะครับว่าคำตอบที่ถูกก็คือ10ครับปีที่10ครับ 2.5 เย้เหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงนะครับอธิบายข้อต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็สุดท้ายนะข้อนี้แหละผมโดนหลอกรอบหนึ่งนะผมก็เลยเฮ้ยโดนหลอกนี่หว่าโอเคครับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปีที่7ถึง11นะครับเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาทนะครับโอเคแปลว่าจากปีที่7ใช่ไหมเรางงๆไปก่อนถึง11ใช่ไหมเพิ่มจากเท่าไหร่74,000 นะครับไปถึง165375นะครับข้อนี้ต้องดูช้อยส์นะครับปกติวิทย์เวลาทำข้อสอบเราดูช้อยส์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรครับอย่างเช่นข้อนี้นับช้อยส์ใช่ไหมดูช้อยส์ของมันหรือว่าตัวเลือกครับเห็นไหมข้อ1กับข้อ2นะครับมันต่างกันแค่นิดเดียวเองแต่ว่าอะไรเราต้องทำตัวเลขที่เป๊ะๆนะครับถึงจะได้นะครับดูอันนี้เหมือนกันต่างกันแค่นิดเดียวเองเราทำตัวเลขเป๊ะๆครับก็ไปดูนะครับว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับจากปีที่7ถึง11นะครับโอเคเขาว่ามูลค่าการค้าใช่ไหมก็คอลัมน์นี้นะครับหรือว่าคอลัมน์นี้นะครับไอ้รวมเนี่ยนะครับโอเคครับก็ไปดูกันนะครับ165370นะครับ375นะครับลบเท่าไหร่74450นะครับโอเคครับลองนี้ก็ลบมานะครับประมาณเท่าไหร่2ทด19ทด10อะไรวะโอเคครับถูกต้องครับต้องแล้วก็8ครับ8 7 9 9นะครับ 90,000 กว่าครับ 99,25 นะครับโอเคครับเพิ่มมา 99,25 นะครับเสร็จแล้วครับนี่ทำยังไงต่อครับเขาบอกว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาทครับแปลว่าเราต้องเอานี้นะครับมาหารจำนวนปีที่มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แหละที่ผมโดนทริคมารอบหนึ่งนะก็คือไอเราคิดว่าจาก7ปีที่7ถึงปีที่11กี่ปีทั้งหมด5ปีใช่ไหม7 8 9 10 11 5ปีพอดีเราก็หาร5ไปโอเคนะ92หาร5ไป1 8 1 8 5นะครับคำตอบนะเฮ้ยทำไมผิดวะเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่ได้ทำแบบตัวเลขเป๊ะๆนะมันเลยได้ประมาณ 18,000 กว่านะครับผมก็เลยดูแล้ว10,000 อันนี้แน่นอนเลยขอไปลองตรวจคำตอบดูอ้าวผิดเว้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยบ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลบผิดหรือเปล่าเนี่ยเราลบผิดหรือเปล่าผมดูก่อนนะครับเหมือนจะลบผิดแต่ไม่ผิดนะโอเคครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยเราก็ผมก็เลยตอบไปผิดนี่หว่าเฮ้ยไอ้บ้าผิดได้อย่างไรที่ผมโดนทริคทีหนึ่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะมันบอกว่าเพิ่มเฉลี่ยนะครับประมาณกี่ล้านบาทครับเราต้องไปดูนะว่ามันเพิ่มกี่ครั้งนะครับไม่ใช่เพิ่มกี่ปีนะครับเพิ่มกี่ครั้งมันแตกต่างกันยังไงไปดูครับอันนี้ปีที่7ใช่ไหม7 8 9 10 11ใช่ไหมไปดูนะครับว่ามันเพิ่มกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอ้าว4ครั้งนี่ผ่านไป
ไม่5ครั้งครับโดนทริคนะครับโดนหลอกไปนะครับก็เลยผมก็เลยโดนหลอกไปนะครับจริงๆมันแค่4ครั้งนะครับทั้งหมดนับ4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้นะมาหาครับ4นะครับไม่ได้หา5นะครับไม่งั้นคำตอบจะผิดนะครับ90925หาร4นะครับ2นะครับ224อะไรได้18แป๊บนึงครับ4เอาใหม่2เหลือเท่าไหร่เหลือ10 2เหลือ29นะครับ29 4 7 28ครับแล้วก็เหลือ1 12 3พอดีนะครับ1จุด000จุดอะไรไม่รู้นะไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะแปลว่าประมาณ 22,731 ครับเพราะฉะนั้นนะคำตอบที่ต้องคือข้อ3เหมือนกันนะครับโอ้โหการวิเคราะห์ข้อมูล3หมดเลยนะครับก็คำตอบแล้วข้อ3 22,730ครับก็โดนหลอกไปนะครับผมได้ผิดนะครับรอบนั้นนะไปดูกันนะครับว่าจะถูก4ข้อหรือเปล่าที่เราทำไปนะครับไปเลย3 3 3โอเควันนี้ล่ะกาละไปแล้วไปดูถ้าตัวตอบถูก4ข้อก็ถูกผมก็ลองแล้วนะว่ามันถูกครับไปเราเย้ถูก4ข้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าโดนหลอกง่ายนะบางทีเราต้องคิดนิดนึงนะครับผมก็โดนหลอกไปหลายรอบแล้วพวกนี้นะครับโดนหลอกบ่อยนะครับเซ็งนะครับโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับก็อย่าลืมไปไลฟ์ Facebook ผมนะครับคิด TV นะครับ HITTV นะพิมพ์ลงไปนะครับใน Facebook นะก็จะเจอครับand I will see you again นะครับ in the next video นะครับผมพูดว่าอะไรนะครับ and I will see you again นะครับก็จะเจอคุณอีกครั้งนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับประมาณนี้ครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ